คงอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้ลงพื้นที่แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ตกค้างจากรอบแรกในพื้นที่อำเภอตรอนค่ะแถมย้ำด้วยนะคะว่าทุกพื้นที่นั้นจะต้องมีการสำรวจการใช้บัตรให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่วัดชัยมงคลตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอนค่ะนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ยังตกค้างมาจากการแจกบัตรในรอบแรกโดยให้ผู้ที่ถือบัตรค่ะได้ฝึกหัดการใช้บัตรด้วยตนเองเพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างโดยการรวบรวมนำบัตรไปกดเงินแล้วคิดค่าดำเนินการเรียกได้ว่าเป็นการหาผลประโยชน์แอบแฝงจากผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองซึ่งทางด้านของท่านพ่อเมืองเองก็ให้นายอำเภอทุกแห่งกำชับผู้ปกครองท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คำแนะนำสอดส่องไม่ให้เกิดรูปแบบของการเอารัดเอาเปรียบกลุ่มบุคคลผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไปดูในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองนะคะรวมทั้ง9อำเภอค่ะสำหรับยอดของผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังตกค้างและมาขอลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2มีผู้ที่มีสิทธิ์ค่ะจำนวน 18,565 รายและเป็นผู้ที่ได้รับบัตรในรอบนี้จำนวน 18,173 รายยังคงเหลือตกค้างอยู่ค่ะอีก101รายด้วยกันเนื่องจากในขณะนี้การตรวจสอบสิทธิ์ยังไม่เรียบร้อยไม่สามารถเชื่อมโยงในเรื่องของข้อมูลการทำบัตรจากทะเบียนราษฎรได้ซึ่งก็จะได้มีการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ